ไมผู้ชายถึงเสร็จไวคะเออแซบคนตบมือคนตบมือทั้งฮอลเลยแซบแซบก็เป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นอันดับแรกจงดีใจว่าแฟนเรายังวัยรุ่นอยู่เรื่องหลังเร็วเนี่ยเป็นอะไรที่เจอได้ในวัยรุ่นแต่ว่าหลังเร็วที่ผิดปกติทางการแพทย์เลยเนี่ยคือเสร็จไวกว่า1นาทีคือเริ่มแอคชั่นไปแล้วหลังภายใน1นาทีคือไวกว่า1นาทีเนี่ยอันเนี้ยคือมีปัญหาต้องไปเจอหมอแล้ว oh, no. อาจจะต้องใช้ยาช่วยแต่ถ้าสมมติว่ามันเลย1นาทีเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติทางการแพทย์ที่ต้องมาใช้ยารักษาก็อาจจะต้องใช้เรื่องของประสบการณ์ความไม่เครียดทำให้ไม่ค่อยตื่นเต้นเนี่ยก็จะทำให้หลังได้ช้าลงค่ะเรื่องประสบการณ์คงต้องถามพี่ภูมินะพี่ภูมิคะพี่ภูมิให้คำแนะนำน้องๆหน่อยค่ะอันนี้ก็ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้อึดและนานคือนานไปก็ไม่ดีนะอย่างเจอพี่นี่ก็จะเรียกร้องขอชีวิตกับทุกคนน่ะพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยแหละคือบางทีเรายังวัยรุ่นอยู่บางทีตื่นเต้นใช่ไหมเจอสาวที่เรารักแล้วนิดนึงเงี้ยเขินๆมันก็ปื๊ดละมาถึงแม่งยิงเลยถ้าเกิดเราคบกันนานๆสักพักนึงมันเป็นของที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างนี้อายุเท่าไหร่กันอายุเท่าไหร่กัน17-18เนาะ17-18โอ้แต่หน้ามึงไปไกลแล้วนะประสบการณ์มากขึ้นความตื่นเต้นลดลงเนี่ยก็มักจะเขาเรียกว่าสามารถอยู่ได้นานขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะตัดสินใจว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหลังเร็วเนี่ยคือหลังจากเริ่มแอคชั่นไปแล้วแล้วหลังก่อน1นาทีอันนี้คงต้องไปหาคุณหมอแต่ถ้ามันอยู่ได้นานเกิน1นาทีไม่เป็นไรนะคะ